ือยังเผชิญวิกฤตฝุ่นทุกจังหวัดวัดค่า PM 2.5 เกินมาตรฐานขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลสภาพอากาศดีขึ้นสำรวจบุหรี่ไฟฟ้าเมืองท่องเที่ยวผู้ค้าหลายจังหวัดไม่กล้านำออกจำหน่ายนักวิชาการชี้โทษหนักเป็นช่องโหว่เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินพิสูจน์หลักฐานกู้ภาพกล้องติดหมวกตำรวจห้วยขวางตั้งด่านเรียกเงินนักท่องเที่ยวไต้หวันได้แล้ว3ตัวพบไม่ได้ถูกลบคลิปแต่ฮาร์ดดิสก์ถูกทำลายคุมตัวณัฐพงศ์เว็บพนันมาเก๊า888ฝากขังวันนี้เจ้าตัวปัดเอี่ยว4บอตำรวจไซเบอร์เตรียมปฏิบัติการอีก4ครั้งเล็งล่าตัวผู้ที่ออกหมายจับอีก12หมายจับสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้4กุมภาพันธ์2566ค่ะเช่นเคยคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันปวีณาฟักทองค่ะครับและผมวีริศหุ่นเจริญนะครับวันนี้มาแทนคุณอนุชาขำดวงสัก2วันนะครับก็เหมือนเดิมครับคุณผู้ชมครับตลอดช่วง1ชั่วโมงครึ่งหลังจากนี้ครับชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์เรายังครบข่าวครบรถเหมือนเดิมแล้วก็ชวนคุณผู้ชมครับร่วมกันแสดงความเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ของไทย PBS กันเข้ามาได้นะครับ